ไหนๆก็ไหนๆแล้วเจ้าของวางกุญแจให้นั้นเพื่อนนี่วางกุญแจให้เอาไงดีลองสตาร์ทไหมอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเสียบก่อนเดี๋ยวลองสตาร์ทนิดนึงเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนิดนึงนั้นเพื่อนว่าจะดังแค่ไหนวิธีขึ้นรถซุปเปอร์คาร์นะเพื่อนนี่หย่อนตูดไปปุ๊บแล้วก็นั่งลงไปมันอาจจะยากนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเนี่ยทุกคนแค่เสียงสตาร์ทอ่ะยังดังขนาดนี้เลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนไปชมซุปเปอร์คาร์นะครับแบรนด์ Lamborghini Gallardo นะครับนี่เลยนี่สีขาวจอดเรียงสวยๆเลยนะวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ G35 กลาดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง G35 ด้วยนะที่อนุญาตให้ผมมาถ่ายรถสวยๆนะครับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนมาดูเจ้า Gallardo นะครับสีขาวสวยงามมากอ่ะ2คันนี้อยากจะบอกว่าเป็นรถแตกต่างกันนั้นเพื่อนด้านขวาจะเป็นตัว Gallardo Minor ก็คือเป็นรถแท้เลยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็น Gallardo ตัวปกตินะเป็นตัวปี2012นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงเนาะว่า2คันนี้แตกต่างกันยังไงอ่ะด้านซ้ายที่เพื่อนๆเห็นคันนี้จะมีทำการเปลี่ยนกันชนนะครับก็คือเป็นกันชน Minor ถ้าเกิดกันชนแท้เขาจะเป็นแบบนู้นด้านขวาเห็นมั้ยตัวลิ้นอะไรพวกนี้มันจะเป็นสีขาวเดียวกับตัวรถเลยแต่ว่าคันนี้ที่เขาเปลี่ยนก็คือด้านกันชนด้านหน้าด้านล่างเขาจะทำเป็นสีดำนะครับทุกคนเห็นมั้ยมันจะดูตัดกับสีรถเนาะเห็นปะเนี่ยพอมองไกลอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกันชนแท้แตกต่างกันยังไงเนี่ยกันชนแท้นี่นะครับกันชนหน้าแท้ตัวไมเนอร์นะครับคนแล้วก็ตรงนี้นี่ผมเพิ่งรู้นะว่ากันชนแท้ตรงเนี้ยเขาจะเป็นไดคาร์บอนจากโรงงานเลยเพื่อนเมื่อกี้ผมถามทางเจ้าของรถมาเนาะเนี่ยก็คือเป็นไดคาร์บอนหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยไดคาร์บอนไดคาร์บอนหมดเลยครับทุกคนส่วนสีรถอยากจะบอกว่าเป็นสีจริงเลยนั้นเพื่อนไม่ได้แลบนะครับก็คือเป็นสีขาวแบบนี้เลยเอาจริง Lamborghini อ่ะรถสีขาวสำหรับผมอ่ะเป็นรถที่สวยมากเลยนะแล้วก็หายากด้วยนะรถสีขาวส่วนใหญ่อ่ะเราจะเห็นแบบสีเหลืองสีเขียวอะไรพวกนี้แต่ว่าสีขาวค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างคันนี้มีแต่งอะไรเพิ่มนี่อย่างคันนี้ทางเจ้าของรถเขาก็มีเปลี่ยนล้อไปเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นแบรนด์ ADV1 นะเป็นล้อฟอร์ส2ชิ้นนะครับทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นพวกหมุดอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็คือเป็นล้อฟอร์สนะ2ชิ้นราคาผมคิดว่า 400,000 ต้องมีนะแบรนด์ ADV1 เนาะส่วนยางก็ใช้ของดีเลยเป็น Michelin Pilot Sport 4S นะครับส่วนเบรกคันนี้จะเป็นเบรกเซรามิกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านขวานะนี่คันนี้ตัว Minor อยากจะบอกว่าทางเจ้าของรถน่าจะยังไม่ได้กดออปชั่นตัวเบรกเซรามิกมานะครับทุกคนก็คือยังเป็นคาลิปเปอร์สีเหลืองอยู่เห็นมั้ยหน้าตาคาลิปเปอร์มันก็จะแตกต่างกับตัวเซรามิกนั้นเพื่อนจานก็จะเป็นจานเหล็กปกติส่วนล้ออันนี้ก็จะเป็นล้อ Minor เนาะแต่สิ่งที่ผมสังเกตก็คือนี่ทุกคนยางคันนี้เขาเลือกใช้เป็นโตโยโปรเซ็กสปอร์ตนะเอาจริงนานๆกว่าผมจะเห็นรถซุปเปอร์คาร์ใส่ยางญี่ปุ่นนะครับทุกคนอ่ะส่วนช่วงล่างก็ปรับลิฟต์ยกขึ้นลงได้ปกตินะครับเดี๋ยวดูด้านข้างคันนี้นิดนึงเนี่ยคันนี้ก็มีตัวอันเดอร์บอร์ดเป็นคาร์บอนเพิ่มนะนี่อันเดอร์บอร์ดคาร์บอนเพิ่มเห็นไหมนี่ส่วนคันนี้ก็จะไม่มีนะครับก็คือเดิมสแตนดาร์ดเลยคันนี้เขาจะเน้นเก็บเดิมเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวพามาดูด้านหลังอันนี้คือด้านหลังเป็นตัวไมเนอร์รถแท้นั้นเพื่อนส่วนคันนี้จะเป็นรถที่เปลี่ยนกันชนท้ายเป็นไมเนอร์นี่ให้ดูนิดนึงว่ามีชิ้นไหนบ้างมีกันชนท้ายนะที่เป็นไมเนอร์แล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์หลังอันเนี้ยจะเป็นทรงซุปเปอร์เล็กนะครับแล้วก็นี่เลยเขาใส่กล้องมองหลังเข้าไปด้วยนี่ให้เหมือนซุปเปอร์เล็กเลยกล้องหลังซุปเปอร์เล็กเขาจะอยู่ตรงนี้เนาะส่วนสปอยเลอร์เนี้ยก็คือจะเป็นคาร์บอนหมดเลยแล้วก็ห้องเครื่องนี่ให้ดูห้องเครื่องนิดนึงห้องเครื่องเขาจะเป็นแบบคาร์บอนอันนี้คือทำเพิ่มนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องวิธีเปิดห้องเครื่องของ Lamborghini Gallardo เปิดประตูด้านซ้ายปั๊บเดี๋ยวค่อยพาไปดูภายในวิธีเปิดห้องเครื่องก็คือนี่ทุกคนมันจะมีตัวนี้ที่ดึงปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะดีดออกมาละเดี๋ยวผมให้ดูแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้หนักนิดนึงนี่ประมาณนี้เลยทุกคนอันนี้คือห้องเครื่องเขาทำเพิ่มนะก็คือเป็นคาร์บอนหมดเลยเป็นชุดคาร์บอนหมดเลยนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ NA V10 นะ560แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อนะครับประมาณนี้เลยวิธีปิดก็นี่เลยเพื่อนเอื้อมมือนิดนึงปึ๊บผมตัวเตี้ยเนาะมันอาจจะปิดยากแล้วก็เวลาปิดนะก็กดลงไปปึ๊บนี่ประมาณนี้เลยนี่เดี๋ยวพาไปดูภายในดีกว่านี่ภายในอยากจะบอกว่าคันนี้ทางเจ้าของรถเขามีทำการทำเพิ่มนะก็คือด้านในอ่ะโปรติตัว Gallardo ที่ไม่ใช่ซุปเปอร์เล็กอ่ะมันจะเป็นหนังทั้งคันนะแต่ว่าคันนี้ทางเจ้าของรถเขาก็เก็บตรงนี้เป็นหนังแต่ว่าพวกแผงตรงเนี้ยก็คือทำเป็นอะคันทาร่าดำแล้วก็เดินด้วยได้สีออกเทาๆนั้นเพื่อน
เนี่ยภายในพวกคอนโซลในตรงนี้ก็คือเก็บใหม่หมดเลยเป็นอะคันทาร่าชุดคอนโซลเกียร์ทุกอย่างเป็นอะคันทาร่าแล้วก็เป็นเบาะตรงนี้หัวหมอนเป็นหนังนะครับก็คือเดินด้วยได้สีเทาเนาะแล้วก็เป็นตรงนี้โลโก้ Lamborghini แล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็เป็นอะคันทาร่านะครับเดี๋ยวไปดูรถแท้ดีกว่าจะต่างกันยังไงเนาะนี่เดี๋ยวมาดูรถแท้หน้าตารถแท้นี่ครับทุกคนหน้าตารถแท้แผงประตูเป็นอะคันทาร่านะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้เขาจะเป็นหนังเนาะตรงนี้เป็นคาร์บอนผมไม่แน่ใจนะว่าเดิมรถเลยเขาเป็นคาร์บอนอยู่แล้วหรือเปล่าส่วนภายในพวงมาลัยก็เป็นอะคันทาร่าเนาะนี่แล้วก็เป็นตรงนี้12นาฬิกาก็คือเป็นสีแดงเลยตรงนี้อะคันทาร่าคอนโซลก็เป็นหนังปกตินั้นเพื่อนแต่ว่าตรงนี้ด้านล่างก็เป็นอะคันทาร่าตรงคอนโซลเกียร์นี่ก็เป็นคาร์บอนครับผมคิดว่าน่าจะเดิมโรงงานนั้นเพื่อนแล้วก็บอกคันนี้รู้สึกว่าไม่มีหัวหมอนนะแต่ว่าเป็นเบาะหนังดำทั้งตัวเลยแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นอะคันทาร่าหมดเลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูคันนู้นนิดนึงภายในเดี๋ยวพาไปดูภายในนี่แล้วอยากจะบอกว่าที่ร้าน G35 กะลาดเขายังมีคันนี้อีกนะเพื่อนเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะมารีวิวเนาะเป็นตัว Porsche GT3 RS บอกเลยว่าคันนี้โคตรแรเลยเพื่อนแล้วเป็นรถสีขาวด้วยนะไม่แค่ 2,000 โลเองเพื่อนเป็นรถใหม่มากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นิดนึงนี่พาไปดูภายในดีกว่านี่ภายในอยากจะบอกว่าทำทั้งคันครับทุกคนพวงมาลัยเจ้าของก็ทำเป็นอะคันทาร่าหมดเลยนั้นเพื่อนเห็นไหมคอนโซลตรงเนี้ยก็เป็นอะคันทาร่าหมดเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเจ้าของวางกุญแจให้นั้นเพื่อนนี่วางกุญแจให้เอาไงดีลองสตาร์ทไหมอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเสียบก่อนเดี๋ยวลองสตาร์ทนิดนึงเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนิดนึงนั้นเพื่อนว่าจะดังแค่ไหนวิธีขึ้นรถซุปเปอร์คาร์นะเพื่อนนี่หย่อนตูดไปปุ๊บแล้วก็นั่งลงไปมันอาจจะยากนิดนึงนะเดี๋ยวลองสตาร์ทเนี่ยทุกคนแค่เสียงสตาร์ทอ่ะยังดังขนาดนี้เลยอ่ะอาจจะไม่ได้เบิ้ลนั้นเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวนเพื่อนบ้านนะโอเคเดี๋ยวเราดับรถนิดนึงนั้นเพื่อนโอเคประมาณนี้นั้นเพื่อนเห็นไหมภายในโอเคประมาณนี้กุญแจเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เอาเป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยคันนี้เห็นได้ข่าวว่าเขาขายอยู่ที่ 8.8 ล้านเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนไปดูทั้ง Porsche แล้วก็จะมี BMW M6 X5 M นั้นเพื่อนบอกเลยว่ามีแต่รถแลๆทั้งนั้นแล้วก็อาจจะมีพวก R GTT แล้วก็ย้ายของพวก R34 มาใส่นั้นเพื่อนเป็นสีตัวเนอร์นะเป็นสีออกเขียวๆนิดนึงใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปครับผมบ๊ายบาย